จะไปก่อนที่เราจะไปทรูชาร์จอัปเดตกลับมาไฮสวาแฮปปิ้งส์ก่อนไม่ได้เขาไม่ได้จัดมา2อาทิตย์แล้วฮะเพราะว่าหญิงกัญญาไรวินเนี่ยแลกคิวเพราะจะไปต่างประเทศใช่เลยงงหมดแล้วว่ารายการงงช่วงเมื่อกี้พี่แพรไลน์บอกเฮ้ยข้ามช่วงฉันได้ยังไงอ่ะมาดูกันนะครับว่าไฮโซแฮปปิ้งในวันนี้มีอะไรครับครับสวัสดีค่ะพบกับแพรในช่วงไฮโซแฮปปิ้งนะคะและในช่วงนี้มาอัปเดตข่าวสารกันในแวดวงไฮโซและเซเลบริตี้ทั้งในและต่างประเทศเช่นเคยนะคะมากันที่ไฮโซคนนี้นะคะคุณวีมานะคะซึ่งเธอนะคะหลงไหลรองเท้าบูทมากไปดูกันว่าสะสมมาจากที่ไหนบ้างค่ะก็พูดถึงเรื่องแฟชั่นการแต่งตัวที่เน้นความเท่และความโดดเด่นไม่เหมือนใครนะคะต้องนึกถึงคุณวีมาไฮโซแห่งนิตยสารไฮซึ่งการแต่งตัวของเธอนั้นในแต่ละครั้งนะคะจะต้องดูให้เข้ากับตัวเองมากที่สุดและที่สำคัญนะคะเธอยังหลงไหลในการซื้อรองเท้าบูทอีกด้วยเรียกว่าทุกครั้งที่ได้ไปประเทศอังกฤษเธอจะซื้อรองเท้ากลับมาให้ได้ใช้ทั้งปีเลยล่ะค่ะก็เลยบอกให้ค่อยเพิ่มเท่าไหร่ว่าบางไปนิดนึงพี่เป็นคนที่ใส่รองเท้าค่อนข้างลำบากนะคะแล้วก็ไม่ได้ดัดจริตหรืออะไรนะคะรองเท้าเมืองไทยเนี่ยซื้อมาใส่2หนแล้วก็ใส่ไม่ได้ค่ะคือใส่รองเท้าต้องซื้อจากต่างประเทศนะคะส่วนมากจะไปซื้อที่อังกฤษเพราะปีนึงเนี่ยพี่จะไปอังกฤษคือลูกชายคนโตอยู่อังกฤษใช่ไหมคะก็ไปอยู่กับเขาเดือนนึงเดือนครึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะช็อปคือช็อปพอใช้ทั้งปีเลยบอกได้ไหมคะว่าช็อปมากส่วนนี้กี่คู่คะก็ไปเที่ยวนี้ได้มา5คู่แต่เป็นบูทซะหมดเลยเวลาอยู่กรุงเทพนี่ใส่บูทซะส่วนใหญ่ใช่มั้ยคะก็ค่ะค่ะมันมีของเท้าบูทอยู่ตรงไหนคะที่ทำให้เราชอบมากที่สุดเท่ไม่มีใครเข้าใส่เนี่ยคู่นี้เพิ่งได้มาคู่นี้ของ Next นะคะสวยมากเลยแล้วก็เขาโฆษณาใน Hello หน้าแรกเลยเน้นสีสันหรือว่าลวดลายอะไรมั้ยคะรองเท้าหรือว่าต้องเป็นเรียบๆเป็นเรียบๆค่ะเป็นเรียบๆส่วนมากก็จะเป็นสีดำแต่ตอนนี้มันพวกไอ้หนังงูอะไรนี่มันเทรนดี้ไงฮะก็มีกระเป๋าแมทช์กันแม้แต่งตัวนี่ต้องบอกตรงๆว่าชอบมากแต่งตัวมาตั้งแต่เป็นเด็กนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะพูดถึงพี่เป็นคนซื้อเสื้อก็มีแบรนด์บ้างนะฮะแต่ก็ไม่แพงมากนะครับชอบใส่ยีนค่ะ คือยังบอกว่าโอเคตอนใส่ได้รีบใส่ซะเดี๋ยวมันจะมีช่วงที่เราใส่ไม่ได้เดี๋ยวจะอดใส่สีสันของเสื้อผ้าล่ะคะเมื่อตอนสาวๆจะชอบสีแจ๊ดๆนะฮะแต่พอหลังๆนี่จะค่อนข้างไปในสีดำเขาคือเวลาไปงานเนี่ยมันจะเป็นธีมแล้วส่วนมากจะให้ใส่ดำทองดำเงินอะไรพวกนี้ค่ะมีสีดำไว้ก็ปลอดภัยเรียกว่าเป็นไฮโซที่อายุเยอะแล้วแต่ว่ายังเปรี้ยวและสวยเหมือนเดิมเลยนะคะมากันอีกคันนึงดีกว่านะคะ Active Wear นะคะช่วงนี้ก็ฮิตกันมากเพราะทุกคนก็เล่นกีฬากันเยอะมากมาดูนี่เลยจะแนะนำให้นะคะ Puma นะคะร่วมกับ Rihanna ค่ะเปิดตัว Collection Style Street Wear แบบ Active Wear ด้วยค่ะริฮานน่าได้มีโอกาสโชว์ฝีมือการออกแบบเสื้อผ้าอย่างเต็มที่ด้วยการจับมือกับทางแบรนด์ Puma ในการผลิตแฟชั่นเสื้อผ้าแนวสปอร์ตแวร์ที่ผสมผสานแฟชั่นแบบสตรีทแวร์เข้าไว้ด้วยกันได้อย่างลงตัวโดยริฮานน่าได้ตั้งชื่อเสื้อผ้าคอลเลคชันนี้ว่า Fenty และได้เปิดตัวในงานสัปดาห์แฟชั่นนครนิวยอร์กไปแล้วเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยริฮานน่าค่ะสวมเดรสสุดเซ็กซี่สีดำและเสื้อแจ็คเก็ตสุดเท่ไปร่วมงานด้วยตัวเองแฟชั่นเสื้อผ้าคอลเลคชัน Fenty ใช้โทนสีขาวดำเป็นหลักโดยเสื้อผ้าทุกชุดโดดเด่นด้วยรองเท้ากีฬาหลากหลายรูปแบบที่แมทช์กับเสื้อฮูดเสื้อแจ็คเก็ตขนาดโอเวอร์ไซส์กางเกงออกกำลังกายไปจนถึงเสื้อกีฬาที่มีดีไซน์ตามแบบฉบับของ Puma ได้ในแบบเปรี้ยวและแสดงให้เห็นถึงความเป็นสาวแฟชั่นนิสต้าที่ชื่นชอบแฟชั่นแนวสตรีทแวร์และสปอร์ตแวร์ของ Rihanna ได้อย่างลงตัวโดยริฮานน่าเองนะคะได้ให้สัมภาษณ์ว่าเธอได้แรงบันดาลใจในการออกแบบเสื้อผ้าคอลเลคชันนี้มาจากดีไซเนอร์ระดับโลกหลายคนตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาส่วนเซเลบริตี้ที่มาร่วมชมแฟชั่นโชว์ในครั้งนี้ด้วยก็รวมถึงพีทเวนส์ส่วนซูเปอร์มาร์เดลที่มาเดินแบบปิดฉากแฟชั่นโชว์ของริฮานน่าก็คือจีจี้ฮาดิดนั่นเองริฮานน่าดีไซน์ yeah I mean I'm all over the schoolเ
เสียดายในผ้ายังไม่ค่อยเห็นคอลเลกชันมากมายนะคะแต่สามารถไปเสิร์ชเอาได้ค่ะสำหรับช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะคะกับ High Soul Happening และชุดพิธีกรในวันนี้ขอขอบคุณมาร์คและสเปนเซอร์ค่ะสำหรับช่วงนี้แพลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ช่วงหน้าของคุณละTrue Visions Update ครับ